إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمونอัลฮัมดุลิลลาห์ขอความสันติความจำเริญความเอ็นดูเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่บรรดาท่านพี่น้องที่มาร่วมทำการละหมาดวันศุกร์ในวันนี้ทุกๆท่านอัลฮัมดุลิลลาห์คำนี้สั้นพี่น้องกล่าวเยอะๆเพื่อที่จะผูกสัมพันธ์ให้เราได้มีเรื่องราวศาสนาที่เกิดขึ้นแล้วก็เกี่ยวพันกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาชีวิตเราพี่น้องอยู่อีกไม่นานดุนยานะครับเดินเข้าหาเราเพื่อที่จะไปสู่ปลายทางแห่งอาคิเราะห์หน้าที่เราอิมติซาลุอวามิริลลาห์ทำตามที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามีบัญชาใช้วัจตินาบุนนวาฮีและออกห่างจากสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงมีบัญชาห้ามอะไรที่อัลลอฮฺใช้เราเอามาตรวจสอบดูว่าวันนี้ที่อัลลอฮฺใช้ให้เราทำเราได้ทำดีหรือยังสมบูรณ์เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วหรือยังพี่น้องครับผมมีโอกาส ได้ดูคลิปหนึ่งช่วงสัปดาห์2สัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นคลิปที่อัดโดยเขาเรียกอะไรวัยรุ่นพูดถึงประโยคว่าพ่อแม่เนี่ยมีบุญคุณกับลูกไหมมีบุญคุณที่ต้องตอบแทนกันไหมพี่น้องครับพอสรุปได้ตรงนี้ใจความสั้นๆเลยนะครับเขายังไม่ได้เป็นพ่อเป็นแม่คนเท่านั้นเองวันใดก็ตามที่เป็นพ่อเป็นแม่เป็นโต๊ะเป็นแชร์เป็นคนที่ต้องดูแลคนอื่นท่านจะรู้ว่าไอ้ที่ท่านพูดไม่ถูกที่ท่านพูดไม่ถูกเอาไปเปรียบเทียบว่าคนเป็นพ่อเป็นแม่เลี้ยงลูกดูแลลูกเหมือนกับการรับผิดชอบหน้าที่ในการเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเอาแค่เฉพาะตรงนี้อย่างเดียวเราเคยจริงๆแล้วเนี่ยพี่น้องเคยดูสิ่งที่หมาแมวมันตอบแทนให้กับเจ้าของของมันหรือเปล่าเคยดูหรือเปล่าว่าหมากับแมวมันตอบแทนเจ้าของมันยังไงหมาที่เจ้าของมันเลี้ยงดูอย่างดีเนี่ยวันที่เจ้าของกลับมาบ้านมันวิ่งออกไปหาหมาที่เจ้าของมันเลี้ยงดูเนี่ยพี่น้องบางทีได้กินแค่น้ำตาลอย่างเดียวมันยืนเฝ้าบ้านใครผ่านตีสามตีสี่มันลุกขึ้นเห่าให้แล้วลูกที่พ่อแม่เลี้ยงดูล่ะพี่น้องเคยทำหน้าที่อย่างที่หมาแมวมันทำบ้างหรือเปล่าอายุ17 18พ่อแม่ยังต้องตามอยู่เลยยังต้องหาสตังค์ให้อยู่เลยเคยตอบแทนบุญคุณเคยคิดที่จะแทนคุณที่เหมือนกับหมากับแมวมันทำให้บ้างหรือเปล่าพูดก็ผิดเปรียบก็ผิดดังนั้นวันนี้สังคมในวันข้างหน้าแต่เราไม่ต้องแปลกใจเพราะมันกำลังจะเดินหน้าเข้าสู่อาคิเราะห์ช่วงสุดท้ายที่อาคิเราะห์ซะมานที่จะปั่นป่วนที่สุดสิ่งที่เราไม่เคยเห็นก็จะได้เห็นสิ่งที่เราไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นมันก็จะเกิดขึ้นแต่ขอดุอาแล้วกันพี่น้องอย่าให้คำพูดแบบนี้ความรู้สึกอย่างนี้เกิดขึ้นกับคนเป็นลูกของเราพี่น้องครับผมให้พี่น้องดูตัวอย่างง่ายๆคนที่ยังไม่เข้าใจเรื่องนี้เหมือนกับคนที่ไปอาศัยอยู่บ้านคนอื่นคนที่เป็นลูกที่อยู่ในบ้านพ่อแม่ปลูกเนี่ยป๋าอันนี้หนูไม่ชอบอันนี้หนูไม่ชอบอันนี้ก็แคบอันนั้นก็อย่างนี้ไม่ชอบหมดเลยบางคนเนี่ยพี่น้องพ่อแม่อยู่บ้านนี้มาเป็น10ปีถึงเวลาที่ลูกมีปากมีเสียงบอกป๋ารื้อใหม่ทำใหม่อยากจะได้บ้านใหม่แล้วรู้ไหมว่าเขาลำบากขนาดไหนกว่าจะได้บ้านหลังนี้มาเพียงแค่เราไม่ชอบอย่างเดียวเพียงแค่เราไม่สบอารมณ์อย่างเดียวสั่งรื้อแต่วันเราจะเข้าใจเรื่องนี้ได้อย่างท่องแท้ก็วันที่เราเป็นเจ้าของบ้านเองวันที่เราเป็นเจ้าของบ้านเองความเหน็ดเหนื่อยในการสร้างบ้านหลังนี้ขึ้นมาเวลาใครบอก
ไม่มีใครบอกสวยไม่มีใครบอกดีแต่เรายังภูมิใจเพราะมันมาจากกำลังของเราเช่นเดียวกันลูกหลานเยาวชนทุกวันนี้โดยเฉพาะนักเรียนโรงเรียนนี้สิ่งที่ผมพยายามอยากจะปลูกฝังก็คืออะไรที่ยังให้พ่อแม่ไม่ได้ดูอารบบิงฟิรลีวลีวาลีไดยาวรฮัมมูมากามารบบายานีซอกีรอนี่คือสิ่งที่ลูกตอบแทนให้แล้วคนเป็นพ่อเป็นแม่ส่งลูกอยู่ในสถานะที่จาลีซินอุลามะอยู่รวมกับที่ที่เขามีคนที่รู้ศาสนาเถอะพี่น้องไม่ได้ร้อยก็ต้องมีสะเก็ดบ้างต้องมีสะเก็ดบ้างไปติดกับลูกเราอยู่ในชีวิตของเราอาจจะถูกบังคับอาจจะลำบากแต่เขาจะได้อยู่ในธรรมชาติของการมีอันอิสลามวันนี้พี่น้องเริ่มตั้งแต่มีการขอดุอาให้เริ่มตั้งแต่การพูดดีหอมมือแค่นี้พ่อแม่ก็มีความสุขแล้วดังนั้นผมอยากจะบอกกับพี่น้องนะใครมีลูกมีหลานปลูกฝังศาสนาให้เขาให้เขาทำการละหมาดเพราะอินนัสซอลาตะตันฮาอันอินฟาชาอีวันมุงกัรละหมาดจะระงับยับยั้งจากความชั่วได้ละหมาดใครบอกอัลลอฮ์บอกละหมาดเถอะรักษาละหมาดเอาไว้อย่าให้ขาดพี่น้องไปดูเอาคนชั่วมาให้ผมสักคนหนึ่งที่ละหมาดไม่ขาดละหมาดดีเลยมันกล้าด่าพ่อแม่ละหมาดดีเลยมันกล้ากินเหล้าคนที่รักษาละหมาดคนที่ตรงต่อเวลาแห่งการละหมาดเขาจะไม่ผิดพลาดต่อคำสั่งศาสนาพี่น้องครับทีนี้เราในฐานะคนเป็นพ่อแม่ผู้ปกครองจะสอนจะสั่งต่อลูกจะปฏิบัติอะไรวันนี้ผมให้3ข้อกันแล้วกันให้3ข้อเพื่อจะแก้ไขหรือเพื่อจะกันให้ลูกเราไม่ตกอยู่ในสถานการณ์ที่เห็นคุณพ่อคุณแม่ไม่มีค่าไม่มีราคาข้อที่1คนเป็นคุณพ่อคุณแม่ต้องตั้งชื่อลูกดีๆแล้วก็เรียกชื่อลูกนั้นดีๆเริ่มต้นจากใครลูกเราจะเสียมาจากเราเลยพี่น้องอุลามะเตือนต้องเรียกลูกดีๆพี่ต้องตั้งชื่อไม่น่าจะมีปัญหาบางคนสรรหาเอาชื่ออย่างดีมาตั้งให้ลูกเราแต่ประเด็นก็คือเมื่อเราได้ชื่อดีแล้วเราเรียกดีหรือเปล่าเราตั้งมูฮัมหมัดกอเซมชื่อยังยาวแต่เวลาเรียกพี่น้องเรียกอะไรเรียกอะไรเมื่อตั้งยาวก็ต้องเรียกยาวเมื่อตั้งแบบไหนเรียกแบบนั้นพี่น้องชื่อลูกเราแล้วเอาชื่อไหนที่ดีอ่ะชื่อที่ดีที่สุดคือพระนามของอัลลอฮ์บวกอับดุลเข้าไปอับดุลลอฮ์อับดุลรอมานแต่ขณะที่บรรดานักวิชาการเตือนว่าเอาชื่อแบบนี้ดีพ่อแม่ถามโต๊ะครูว่าชื่อไหนดีเวลาเราบอกดันกลับบอกว่าเฉยพี่น้องบอกชื่อเหล่านี้เฉยได้ยังไงชื่อบรรดาอัมบิยะซอและคนดีๆเอาไปตั้งลูกเราที่มาของลูกเราที่ตั้งชื่อเนี่ยมาจากไหนพี่น้องมีต้นสายปลายทางไหมบางทีไม่รู้เลยว่าแปลว่าอะไรไม่รู้เลยว่าที่นี้ชื่อนี้มีที่มาแบบไหนเอามาจากใครดังนั้นการตั้งชื่อพี่น้องต้องตั้งอยู่แล้วต้องตั้งให้ดีแล้วก็เรียกให้ดีอันที่สองคนเป็นคุณพ่อคุณแม่ต้องให้ลูกเรียนอัลกุรอานต้องให้ลูกเรียนอัลกุรอานหากจะไม่ให้ลูกของท่านตกอยู่ในสถานการณ์พี่น้องไปดูนะทุกวันนี้อย่าว่าแต่เรื่องนี้เลยฮุกมศาสนาใหญ่ๆอยู่ในกะบาเอฟด้วยซ้ำออกมาพูดใน TikTok อ่านมาพูดในไลฟ์สดไม่เป็นไรฉันไม่สนฉันไม่แคร์เพราะได้เรียนอัลกุรอานหรือเปล่าเรียนแล้วเข้าใจหรือเปล่าที่อัลลอฮ์ว่าพี่น้องครับเราอย่าหยุดทำงานเด็ดขาดคุณพ่อคุณแม่เพราะชัยฏอนมันไม่พักชัยฏอนไม่พักแล้วเราพักได้ยังไงชัยฏอนไม่หยุดทำงานอาจารย์ลูกฉันเรียนฟัดดูอีนก็พอละจบฟัดดูอีนไม่ให้เรียนละพี่น้องพูดได้ยังไงเพราะชัยฏอนมันทำงานประกาศกับอัลลอฮ์ว่ามันจะไม่หยุดพักแล้วเราหยุดพักแล้วลูกเราจะไม่เสียคนได้ยังไงท่านจะต้องสอนอัลกุรอานให้กับลูกลูกนั่งอยู่บนตักนอนอยู่บนตักเราคนเป็นโต๊ะเป็นแชร์พี่น้องชิงสอนฟาติฮะลูกไปเลยชิงสอนฟาติฮะหลานไปเลยแต่วันนี้ฟาติฮะก็อ่านได้สามกุนก็อ่านได้ทำไมเราถึงไม่สอนให้ลูกให้หลานเราอุลามะบอกอยากได้ลูกดีต้องสอนกุรอานให้ลูกหลานข้อที่สาม
อยากได้ลูกหลานที่ดีอยากได้ตระกูลที่ดีต้องหาคนดีมาแต่งงานกับลูกเราพี่น้องอย่าปล่อยมือเด็ดขาดลูกหลานจะแต่งงานต้องถามก่อนอายุ13 14ถามเลยจะแต่งงานยัง15 16ถามอีกจะแต่งงานยังเพราะเวลาเขาจะแต่งงานเขาจะได้บอกกับเราเพราะเราถามอยู่ตลอดแต่เราไม่เคยถามเลยอาจารย์ให้ลูกไปเลือกเอาให้ลูกไปเลือกเอาผมมีโอกาสไปบรรยายที่หนึ่งวัยรุ่นมาฟังบรรยายผมบอกว่าเวลาที่เราจะแต่งงานเนี่ยให้หาผู้หญิงดีๆปรึกษาคุณพ่อคุณแม่ด้วยไม่ใช่เขารู้ในวันที่จะแต่งงานหรือบางทีขนีบกลับมาบ้านนะท้องมาเรียบร้อยแล้วต้องให้พ่อแม่ได้มีโอกาสตัดสินใจเขาบอกอาจารย์ให้พ่อแม่ตัดสินใจเหมือนจะไม่ถูกนะเพราะเราเป็นคนจะอยู่ด้วยเพราะเราจะใช้ชีวิตร่วมกับเขาให้พ่อแม่บางทีพ่อแม่ชอบแต่เราไม่ชอบอ่ะผมบอกว่าเอาหามาให้ผมสักอย่างหนึ่งในชีวิตของคุณน่ะหามาให้ผมจะดูสักอย่างหนึ่งที่พ่อแม่หามาให้คุณแล้วเป็นของไม่ดีเอามาให้ผมดูสักอย่างหนึ่งตั้งแต่เกิดเลยที่เอามาแล้วไม่ดีต่อคุณเป็นโทษเป็นอันตรายลำบากต่อการใช้ชีวิตของคุณหามาให้ผมสักอย่างหนึ่งแต่ในทางกลับกันพ่อแม่เสียสละทุกอย่างทุ่มเททุกอย่างเพื่อที่จะหาคนดีมาให้เตรียมคนดีแต่ลูกบอกคำเดียวไม่เอาบางคนพี่น้องครับยอมทะเลาะกับพ่อกับแม่ยอมเป็นศัตรูตัดขาดกับพ่อกับแม่เพราะจะเอาคนที่ตัวเองอยากจะเอาดังนั้นวันนี้นะครับเราในฐานะคนเป็นผู้ศรัทธาหาคำตอบเราอยากจะได้คนดีที่จะสืบตระกูลเรานบีก็หาวิธีมาบอกกับพวกเราว่าทำยังไงที่จะได้คนดีอยากจะได้ตระกูลดีหาคนที่แต่งงานตามนี้นะ 1. ให้ดูที่ฐานะมีฐานะดีไหมคนที่จะแต่งงานด้วยนี่ 2. หน้าตาสวยดีไหมหน้าตาสวยเอามาแต่งงาน 3. ชื่อเสียงวงตระกูลเนี่ยเป็นยังไงตระกูลดีไหมพี่น้องนู่นไปข้ามเอามาจากฝั่งนู่นมาถึงอัชดูอัชดูตระกูลเป็นยังไงพี่น้องไม่รู้เลยสุดท้ายฟัสฟัดบีซาติดดีนตริบัตยาดากะหลักสำคัญของการเลือกคู่เลยให้ดูซิว่าคู่ครองเรามีศาสนาไหมมีศาสนาไหมฟาติยาอ่านได้ไหมนี่เพิ่งจะเริ่มกันกะลิมอชาดาแต่งงานแล้วอัลกุรอานบอกอย่าแต่งนะอย่าแต่งนะแต่ฉันจะแต่งแล้วเราจะเอาดียังไงพี่น้องโอ้ยอาจารย์คนที่เขาเข้ามาอิสลามดีก็ตั้งเยอะตั้งแยะแล้วมันจะเกิดกับเราไหมล่ะของเสี่ยงๆอย่างเนี้ยมันจะเกิดกับเราไหมดังนั้นวันนี้นะครับสถานการณ์บ้านใครเกิดแล้วอย่างที่ผมว่าทะเลาะกับพ่อกับแม่แล้วเอาไม่ได้แล้วอย่าหยุดที่จะขอดุอาแล้วที่เหลือลูกหลานที่ยังมีอยู่ตัวเล็กๆที่ยังมีอยู่3รายการอย่างที่ผมว่า1ตั้งชื่อให้ดีเรียกให้ครบ 2. สอนอัลกุรอานให้เขา 3. หาคนที่ดีแต่งงานให้กับเขาแล้วลูกหลานเวลาขอสตังเราออกจากบ้านพี่น้องเวลาไปโรงเรียนแบมือขอสตังโต๊ะแชร์ทั้งหลายอ่านดูอาให้ด้วยไม่ใช่เอาสตังใส่มือหลานอย่างเดียวอ่านยังไงดูอาต้นนี้เอามือนี่ไปจับที่หน้าอกนี่พี่น้องเอามือไปจับที่หน้าอกแล้วก็อ่านอัลลอฮุมมะตอฮิรกอลบะฮูวะฮัสซินฟัรญะฮูวะฟิซัมบะฮูขออัลเลาะห์ตะอาลาได้คุ้มครองลูกหลานที่เราจะก้าวออกจากบ้านเนี่ยขอพระองค์ได้ดูแลคุ้มครองพวกเขารักษาอวัยวะเพศของพวกเขาเพราะถ้าไปเสียตัวกันกลับมาแล้วพี่น้องคนทั้งหมู่บ้านขำหมดเราต่างหากที่เสียใจอย่าให้สถานการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับเราและครอบครัวอะกูลุกอลีฮาซาวะอัสตัฆฟิรุลลอฮัลอะซีมะลีวะละกุมวะลิซาอิริลมุสลิมีนมินกุลลิซัมฟัสตัฆฟิรูอินนะฮูกานะฆอฟฟารอ